วัสดีครับผู้ชมครับผมดีเจต้นสรพงษ์จิตสุนทรรายงานตัวครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกแมตช์ที่25ครับโอสถสภา M150 สระบุรีของเรานะครับมานอกบ้านครับมาเจอกับ BBCU นั่นเองนะฮะแหมอาจจะเจาะยากสักนิดครับเพราะว่าจุฬาลงกรณ์แต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วสถิติล่าสุดนะครับการมาเจอกันนะฮะต้องบอกว่าในการเจอกันครั้งล่าสุดนะครับของ BBCU เนี่ยนะฮะเราชนะไปครับ1-0ดูหรืออีฟองไฟไม่รู้โขไปในช่วงท้ายเกมนะฮะทำให้พวกเราเนี่ยชนะไปนะครับ1-0นะฮะวันนี้ครับเรามาด้วยความมั่นใจเพราะว่าสถิติล่าสุดในการแข่งขันในลีกของเรานะฮะล่าสุดก็ชนะมาเอียงก็ชนะเอียงก็ชนะแน่นอนที่สุดวันนี้สามแต้มเป็นของเรา1-2-3ของเขาเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างสนุกแน่ครับกับเกมนัดนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดินทางมาจากที่ไหนครับไหนนะครับเดินทางมาจากที่ไหนครับที่กรุงเทพครับอยู่ที่กรุงเทพทำไมถึงเชียร์โอสถสภา M150สระบุรีชอบมาตั้งนานแล้วชอบมาตั้งนานแล้วชอบใครพิเศษในทีมชอบทีมมากกว่าชอบทีมมากกว่าจะผ่านไปทีมสมัยก็มันก็ยังเหมือนเดิมโอ้โหสุดยอดที่แต่งตัวได้เหมาะมากกับราชมังสุดยอดมากวันนี้ฝนตกมาเชียร์ด้วยใจด้วยใจจริงๆคิดว่าสกอร์ที่เกิดขึ้นในสนามวันนี้เท่าไหร่อ่ะแบบบอบอ2-1 2-1กำชัยกำชัยเพื่อนครับตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคลับของเราเรียบร้อยนะฮะแหมตัวอบอันเลยทีเดียวสวัสดีพี่โกติครับผมสวัสดีครับพี่น้องเลยครับเอฟครับเอฟครับติดตามสรบุรีมานานหรือยังM150 9เดือนครับกี่เดือนแล้ว9เดือน9เดือนแล้วกับโอสถสภา M150 สรบุรีนะครับ9เดือนนี่คือติดตามหรือว่าตั้งท้องติดตามติดตามมา9เดือนแล้วทำไมถึงเลือกทีมนี้มาเชียร์ทีมนี้เพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเราเป็นบ้านเกิดอยู่สระบุรีป่ะเปล่าเปล่าแล้วทำไมถึงเชียร์ทีมนี้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ชอบใครเป็นพิเศษนักเตะของทีมเรากอบเดชครับกอบเดชปิ๊กเป็นอะไรวะเอ็มเป็นอะไรวะชักกระตุกตลอดเวลาทำไมตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นครับตื่นเต้นต้องตื่นเต้นสบายสบายชอบมากที่สบายสบายอยู่แล้วคิดว่าสกอร์วันนี้เจอกับ BBCU เราจะชนะเท่าไหร่ไทย2-1ครับ2-1เลยครึ่งแรกหรือครึ่งหลังกว่า2 เมตรเนี่ยครึ่งหลังครับครึ่งหลังกว่า2 เมตรรวดครึ่งแรกเราโดนเหรอครึ่งแรกนำเสมอ1-1อ้าวครึ่งแรกเสมอ1-1ครึ่งหลังกดไปอีกเม็ดนึงเป็น2-1ครับขอให้คำอธิษฐานของคุณเป็นจริงสวัสดีครับเสื้อชมพูโดนวันนี้โดนโอสถเล่นเยอะเละเละและคุณครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับสาวๆจากอลัวฮอตเกิลโอ้ยแต่ละคนฮอตมากฮะวันนี้ฝนตกไปก็อากาศยังร้อนอยู่นะฮะคุยกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะพลอยค่ะน้องพลอยพลอยครับคิดว่าสกอร์ในสนามวันนี้ใครจะชนะและจบที่สกอร์เท่าไหร่จ้าพลอยค่ะ2-1แล้วกันค่ะ2-1พลอยว่า2-1โอ้ยมาถึงคนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องอะไรครับชื่อเอมมี่ค่ะเอมมี่ค่ะเป็นพิงค์ไหมเหี้ยดูจัดสำเนียงแล้วไม่น่าจะได้น้องน่าจะอุดรล้วนๆเอมมี่คิดว่าสกอร์ในวันนี้เท่าไหร่จ๊ะ4-0แล้วกันค่ะ4-0เลยเหรอคือปกติ BBCU จะยิงเยอะค่ะวันนี้ก็จะยิงเยอะเหมือนเดิมยิงเยอะเหมือนเดิมใช่แล้วก็แข่งในบ้านด้วยก็น่าจะ4สุดยอดแข่งในบ้านระวังเตะบอลไปโดนทีวีนะครับผมบ้านขาวบ้านขาวสนามขาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับชื่อมิมค่ะมิมมิมค่ะมิมเห็นปากแล้วมิมน้องมิมมิมค่ะมิมคิดว่าสกอร์นี้เท่าไหร่จ๊ะเอาไป5-0แล้วไงค่ะคิดว่าใครชนะ BBCU สิคะ BBCU กดไป5เม็ดเลยเหรอเอา5เม็ดเลยค่ะไม่ต้องให้ใครเลยค่ะเป็นอีกใจร้ายอ่ะพี่ใจร้ายน่ารักมิมปากน้องคนน่ากลัวเอาหนึ่งคนนี้หน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับชื่อทรงค่ะน้องทรงนะครับทรงทรงทรงเพลงผมหูไม่ค่อยดีอ่ะพูดกล้าชื่อน้องอะไรนะค่ะอะไรนะทรงค่ะไอ้ยามีความสุขน้องทรงอยู่กับทรงทรงคิดว่าวันนี้สกอร์เท่าไหร่นะวันนี้หรอขอเบาๆแล้วกัน2-0เบาๆเหรอเบาแล้ว2-0ยื่นให้ชนะวันนี้หรอ BBCU BBCU ชนะนะครับพี่เสือครับพี่เสือสวัสดีครับพี่เสือคงไม่ต้องถามพี่เสือพูดไม่ได้นะครับเสือใบเป็นคู่แข่งกับเสือใบครับคุณผู้ชมวันนี้น่ากลัวมากนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วไปนิดนึงครับนุกซี่ค่ะนุกซี่นุกครับคิดว่าสกอร์ในวันนี้
ในเกมของเราการแข่งในวันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่จ๊ะไม่อยากกดมากเอาเสมอกันละกันหนึ่งหนึ่งเอาหนึ่งหนึ่งพอเราจะได้รักกันเสมอไปผู้ชายดีมีเหตุผลนมข้นหวานครับผมค่ะนกขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับหนึ่งคำถามเลยครับกี่โมงแล้วครับผมไม่มีนาฬิกาไม่มีนาฬิกาเป็นของตัวเองถูกต้องไม่ควรจะมีเวลานะครับแนะนำตัวนิดนึงครับเนโต้ค่ะเนโต้คิดว่าสกอร์ตอนนี้ที่จะเกิดขึ้นในสนามที่กำลังจะแข่งขันกันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็ไม่อยากขอมากนะคะก็1-0ค่ะ1-0คิดว่าใครชนะให้กำลังใจทีมเองละกัน BBCU นะครับขอบคุณนะอีกหนึ่งคนนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับไอซิงค่ะอะไรนะไอซิงค่ะเหนือบอกชอบเลยนะไอซิงไอซิงคิดว่าวันนี้สกอร์อยู่ที่เท่าไหร่จ๊ะเอาแบบไม่โลภ1-0ก็พอเอาแบบไม่โลภ1-0ก็พอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคนสุดท้ายของเราชื่อน้องอะไรจ๊ะนิกกี้ค่ะนิกกี้นิกกี้ครับคิดว่าสกอร์วันนี้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่จ๊ะจะเต็มเลย3-0จะร้ายมันแบ่งให้เราเลยอ่ะชอบดูฟุตบอลนะชอบค่ะก็ดูบอลอีกหนึ่งคนมาเพิ่มเติมพวกเราแล้วขอบคุณไอซิ่งด้วยขอบคุณไอซิ่งด้วยขอบคุณไอซิ่งด้วยครับสวัสดีครับผมเจ๊คุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วนะครับเจ๊เป็นไงบ้างวันนี้คิดว่าสกอร์ในสนามอยู่ที่เท่าไหร่ครับไม่แพ้ก็พอค่ะไม่แพ้ก็พอโดยเสร็จเรียบร้อยก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำกับคุณผู้ชมนิดนึงชื่อน้องอะไรจ๊ะสวัสดีค่ะชื่อส้มค่ะน้องส้มนะครับทุกคนครับและนี่คือสาวๆจากอัลลูฮอตเกิร์ลนะฮะที่มาสร้างสีสันให้เกมของเราน่าดูมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปชมเกมกันดีกว่าว่านี่จะเป็นยังไง Let's go เลยดูแบบดูหลังดูหลังดูหลังนี่ถามว่าเขาใส่แบบนี้ร้อนหรือเปล่าตอบตรงนี้เฉลยคุณผู้ชมเลยครับว่าไม่ร้อนแต่ท่วมเกิดท่วมเลยขอบคุณพี่มากขอบคุณนะครับอีกหนึ่งสีสันของเราครับคุณลุงครับนี่ครับผมอยู่กับพี่ๆที่ดูแลเรื่องของความปลอดภัยที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะสวัสดีครับพี่ครับชื่อพี่อะไรครับพี่บีครับพี่บีครับปกติก่อนเกมการแข่งขันสิ่งที่เราต้องตรวจก่อนที่คุณผู้ชมจะเข้าสู่สนามมีอะไรที่ห้ามออกเข้าไปบ้างไหมก็เรื่องขวดน้ำขวดน้ำครับผมขอมีคมด้วยไหมถูกต้องครับขอมีคมพวกอย่างเช่นปฏิทินนี้ก็ห้ามเลยเพราะมีนาคมสิงหาคมธันวาคมอันนี้ได้ปะได้ครับกีฬาเล่นคุณผู้ชมครับตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นกับผมนะครับผมและทีมงานเนี่ยนะฮะกำลังหลงทางอยู่ครับผมก็มาถูกแล้วครับที่ราชมังคลากีฬาสถานแห่งนี้แต่พอเขาบอกให้น้องถ้าเกิดจะลงสนามให้มาประตูฝั่งนี้เลยผมเดินมานิดเดียวหลงเลยคุณผู้ชมศูนย์กีฬาเมืองทองธานีหลงได้ไงวะเมื่อกี้อยู่หน้าร้านเลยเดินมาประตูเนี่ยศูนย์กีฬาเมืองทองรู้มาไหมผิดที่หรือว่ารู้ผิดทางเลยก่อนที่เกมการแข่งจะเริ่มต้นนี้ครับผมมาล้วงแคะแกะเก่าถึงริมสนามเลยฮะอยู่ที่มาด้านสำรองของผู้เล่นสำรองโอสุนภาเอ็มร้อยห้าสิบสามลีสวัสดีครับทุกคนครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงครับบอสในเสือจิ้มครับบอสว่าอะไรนะชื่อน้องอะไรครับบอสครับน้องบอสบอสครับเราเล่นเป็นศูนย์หน้าแล้วก็ลงบ่อยมากรู้สึกไงบ้างถ้ามีโอกาสก็ทำให้ดีทำให้ดีที่สุดมั่นใจไหมครับวันนี้เจอกับ BBCU ชนะสกอร์ที่อยู่ในใจ3-0อยากจะฝากอะไรถึงกองเชียร์เราบ้างเชิญครับก็ให้ส่งแรงเชียร์ส่งกำลังใจครับนี่สุดยอดบอสซ้อมหนักมากไม่มีเวลาแม้แต่โกนหนวดเลยครับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยเลยมาดูขึ้นอีกหนึ่งคนมาเล่นต่างเราสวัสดีครับแนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงครับบอลวรรณพงศ์บุษบาผมครับบอลครับอยู่กองกลางประทับใจในเกมบ้างไหมเวลาที่ลงไปก็ประทับใจทุกนัดที่ได้เล่นครับทุกนัดที่ได้เล่นคิดว่าวันนี้สกอร์ BBCU เจอเราก็ขำๆไป2-0พอ2-0พอเราโดนหรือเขาโดนเขาโดนครับฝากถึงผู้ชมหน่อยดีกว่าก็ช่วยส่งแรงใจเชียร์เยอะครับตอนนี้ก็ไม่น่าพลาดครับยอดมากนะครับตบเบาๆพอตกเด็กข้างบ้านจะไม่ชนะนักแข่งแน่ตอนนี้อยู่กับดูดูครับสวัสดีครับดูดูงงเลยหัวเราะเลยคิดว่าวันนี้สกอร์อยู่ในสนามจะเกิดขึ้นเท่าไหร่3-0 3-0 เลยเหรอฮะเรานำใช่ไหมโอสุกภา3 BBCU 0โอเคชิโกโรโอเคเยอะ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 ยอดนับถือที่ไหนมาเนี่ยถามว่าอะไรเดวิดตอนนี้
เต็มตัวเลยไปนั่งไหนมาไปลูกนักเรียนเต็มแขนหมดเลยจบเกมการหายไปแล้วเรียบร้อยครับวันนี้เรามายืนเขาก็แบ่งกันไปคนละ1แต้มสกอร์ในสนาม0-0ฮะเป็นเกมที่หลายคนรู้สึกว่าอึดอัดมากผมเองอึดอัดมากเพราะว่า BBCU ตั้งรับแบบเต็มรูปแบบจริงก้าวตัวอยู่ในพื้นที่ของเขานะเพราะฉะนั้นแล้วแหมทำความเข้าใจยากครับคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้เราเองถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสภาพสนามด้วยนะฮะก็แบ่งแต้มกันไปไม่เป็นไรครับยังคงได้แต้มนอกบ้านถือว่าโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นักเตะแล้วก็รวมไปถึงสตาฟโค้ชแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับหลังจบเกมการแข่งขันไปครับคุณลุงครับท่านแรกเราจะมาพูดคุยในวันนี้นะครับนั่นคือโค้ชเบนนั่นเองครับโค้ชเบนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เนี่ยเราได้มา1แต้มหลายๆคนคาดหวังว่าอยากจะได้3แต้มในแมตช์แบบนี้มากเพราะว่าดูจากชื่อของเขาแล้วเนี่ยเราน่าจะมี3แต้มแล้วล่ะส่วนตัวพี่เบนมองไงบ้างในเกมนี้ก็ประหลาดใจครับอันดับแรกผมประหลาดใจกับ BBCU นิดนึงเพราะสถานการณ์เขาเนี่ยตอนนี้เขาหลังพิงฝาครับเราก็คาดว่าเขาจะมาเล่นเกมลุกใส่เราเพื่อจะเอา3แต้มครับโอเค
ขาจะเล่นแบบสุขุมแต่เขาต้องเปิดเกมลุกมากนี้แล้วก็จะมีแบ็คเบิร์กดันขึ้นมาเนี่ยแต่ประหลาดใจคือเขาแทบจะไม่ใช้ดีเฟนส์เต็มที่เลยแล้วเนี่ยใช่ใช่ผมก็คือเหมือนเขาพอใจแค่แต้มนึงมันทำให้เราทำงานลำบากมากพื้นที่หลังลายเนี่ยครับแทบจะไม่มีเลยเขาคุมพื้นที่คุมอะไรหมดเลยวันนี้เนี่ยจากรูปเกมแล้วหลายๆคนคาดว่าสุรเดชน่าจะลงไปอยู่11ตัวจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วรายชื่อ11นักตัวนักเตะผู้เล่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเกิดอะไรขึ้นครับพี่เบสมันก็มีส่วนที่ทำให้การแข่งเราไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะว่าไม่ใช่ว่าชนะนันที่ลงแทนไม่ดีนะคือจริงๆวิธีการกลยุทธ์เราเนี่ยเราซ้อมมาเกือบเป็นอาทิตย์เลยครับก็มีสุรเดชอยู่ในนั้นแล้วมีแผน2แผน3เนี่ยทุกแผนจะมีสุรเดชอยู่แล้วเราแทบจะไม่ได้เตรียมว่าสุรเดชจะต้องโดนเปลี่ยนออกอะไรเงี้ยปรากฏว่าก่อนแข่งเขาเกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกซึ่งมาทราบก่อนแข่งแค่ชั่วโมงเดียวผมนั่นหมายความว่าทุกแผนที่เตรียมมาก็ต้องมีการปรับหมดเลยปรับหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งแผนที่เตรียมมา1 2 3แต่ว่าใน3แผนเนี่ยมีสุรเดชหมดดังนั้นหมายความว่านั่นคือเขาคือคีย์แมนตัวสำคัญเหมือนกันพอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วเราส่งอีกคนนึงลงไปใช่ครับพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็ต้องเปลี่ยนกันแบบยกใหญ่แล้วก็เอาชนะนันซึ่งเคยเล่นกองหน้ามาแล้วเป็นผู้เล่นที่ดีเราแล้วด้วยก็มาเล่นแต่เปิ้ลก็ต้องโทษว่าโพดผมนะว่าเสียงที่ยาวเขาเพราะว่าเขาไม่เคยเล่นกับชิปเปาครับหลังๆนี่พยายามจะดันเขาไปเล่นกับชิปเปาบ้างเพื่อให้โอกาสที่จะใช้งาน2คนนี้คู่กันจะรู้สึกคุ้นชินกันมากขึ้นแต่ทีนี้เราก็ต้องเสี่ยงเพราะว่าเราก็หวังลูกของเกี่ยวกับเรื่องของชนะนันเขามีความสามารถแล้วอันนี้เราก็คิดว่าเขาน่าจะทำผลงานดีแต่ว่าเราไม่ได้โทษเขานะมันต้องชมทาง BBCU ด้วยเพราะวันนี้เขาแบ็คโฟร์เขาเนี่ยแทบจะไม่ขึ้นเลยแล้วมีฟิลตัวรับ2ตัวของเขานี่ที่โฮเกมวันนี้เขาดีมากเขาขึ้นแล้วเขาลงเร็วมากซึ่งต้องชมเขาเรื่องเกมหลักเราพยายามแล้วมาพูดถึงสภาพสนามหน่อยดีกว่าครับพี่เบ๊ครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากสภาพสนามมีฝนโปรยปรายลงมาเล็กน้อยแล้วก็ทำให้สภาพสนามดูเปลี่ยนแปลงไปพี่เบ๊มองไงบ้างก็สนามถ้าดูตามสายตาเนี่ยดูเขียวดูเรียบราบเรียบแต่พอเราดูข้างในจริงๆเนี่ยรายละเอียดมันเยอะสภาพสนามเนี่ยหญ้าเนี่ยมันจะสั้นและบางจุดเนี่ยเป็นดินเหนียวมีความยืดหยุ่นมีความยุบตัวสูงต้องใช้พลังลังแล้วก็การคอนโทรลบอลจะไม่ดีจะสังเกตว่าหลายจังหวะที่เราส่งผิดส่งแรงเกินบอลมันแฉลบและหลายจังหวะที่ผู้บอลจะกลับตัวมาเอาบงเอาบอลเนี่ยทั้งภาพและเราเนี่ยจะเสียจังหวะไปหมดเลยทำให้การเล่นมันได้มันเรื่องสไตล์ของเราด้วยเป็นบอลพาสซิ่งกับพื้นเพราะนั้นสภาพสนามวันนี้มันเอื้อทางเขามากกว่าก็เลยเจอแล้วพอเจอกับกลยุทธ์ของเขาที่มาวันนี้เขามาดีเหลือเกินเนี่ยวันนี้เราจะทำให้เราอึดอัดแล้วก็ไม่ประสงค์อะไรในการทำประตูครับผมแต่สุดท้ายแล้วก็ยังได้1แต้มยังมีแต้มกลับบ้านเอาละครับให้พี่เบ๊พูดถึงเกมหน้าหน่อยดีกว่าเกมหน้าเนี่ยเราเจอกับ EC เพื่อนตำรวจเขาอยู่ในโซนที่ได้บอกหลังพิงฝาเหมือนกันตรงนี้เขาอาจจะเปิดแต่เต็มที่เลยพี่เบ๊มองไงในเกมหน้าที่เราจะเกิดขึ้นมันต้องเจอตอนเนี่ยตอน3ทีมแมตช์หลังเราเจอเขาบอกว่าง่ายแต่ผมดูแล้วยากมากครับ BBCU นี่เขาอย่างน้อยก็ใจเขาเต็มร้อยแล้วตำรวจเนี่ยเขาหลังพิงฝาครับเขาสู้ยิบตาสู้ยิบตาเนี่ยแล้วเขาตัวศักยภาพเขาไม่ใช่ว่ากี้เหร่ด้วย อันนี้เป็นงานหนักเลยครับอันนี้มันต้องถามโจยว่าเขาจะมาไม้ไหนกับเราแต่ถ้าเขามาแบบนี้อีกก็อึดอัดอีกแต่ก็ต้องดูเพราะผมรู้ว่าสถานการณ์เขาก็ต้องการแต้มจากเราเพราะเขาคิดว่าเขาในบ้านเขาด้วยแล้วเรื่องตัวผู้เล่นเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปลองเราถ้าเทียบกันแบบตำแหน่งตัวตำแหน่งเฮดทูเฮดเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าเขาดีกว่าเราด้วยประมาณนี้แต่ก็ไม่ต้องวัดกันว่าเขาคิดยังไงกับเราแล้วก็นำมาดูกลยุทธ์อีกทีแล้วก็ผมก็โอเคนะก็สนุกดีแต่ยอมรับว่าเราเหมือนโชคร้ายหน่อยที่มาเจอเขาในช่วงที่เขาต้องการแต้มอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรไอ้โชคร้ายล่ะจะเป็นโชคดีก็ได้เอาแล้วครับต้องสู้กันต่อไปถึงแม้จะอึดอัดบ้างก็ต้องเต็มที่กันล่ะนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เบ๊มากเลยนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ผมอยู่กับหนึ่งนักเตะของเราที่หายหน้าหายตาไปนานมากเนื่องจากอาการบาดเจ็บวันนี้กลับมาลงสนามไป11ตัวจริงรออีกครั้งนึงสวัสดีทรูครับวันนี้เป็นไงบ้างลงมาเป็นเสือตัวจริงแล้วอาการบาดเจ็บเป็นไงก็ไม่ได้เป็นไรมากแต่ว่ามันแบบไม่ลงมานานมันความมั่นใจมันก็เลยหายไปนิดหน่อยไม่ได้ต่อเนื่องเกมเท่าไหร่นะครับวันนี้รู้สึกว่าเกมของเราเนี่ยขาดความต่อเนื่องไปนิดนึงแล้วส่วนตัวของทูเองครับมองเกมนี้ยังไงบ้างก็เราก็เล่นกันดีครับแต่จังหวะแบบขึ้นไปจังหวะจบมันแบบขาดเกินมาเลยครับมาเลยแบบทำประตูไม่ได้มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าด้วยเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะแรกที่ชนกับประตูแต่ก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรน่าจะกลับมาได้ในคำวันนี้ขอบคุณมากครับครับ
ตอนนี้ผมอยู่กับกัปตันโจนะครับพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจครับหลังจบเกมการแข่งขันสกอร์ในวันนี้ 0-0 แบกตั้งกันไปครับรู้สึกไงบ้างสำหรับเกมในนัดนี้มันเสียดายครับจริงๆแล้วเราตั้งใจว่าจะมาเอา3แต้มครับก็มาเจอคู่ต่อสู้ที่ดีเฟนซ์9ตัวในแดนตัวเองครับก็อึดอัดเหมือนกันนะอึดอัดมันเราประกอบกับเรายิงไม่ได้ครับมีโอกาสแต่มันทำไม่ได้ก็เลยรู้สึกเสียดายเหมือนกันแต่ก็ต้องชม BBCU ที่เขาครับวันนี้เขามาเขาหวังแต้มเดียวรู้เลยว่าเขาหวังแต้มเดียวส่วนตัวพี่โจ๊กมองยังไงว่าอะไรคืออุปสรรคในการเก็บ3แต้มในครั้งนี้อุปสรรคเลยครับครับดับแรกเลยว่าคือของเขาเนี่ยของเขามาดีเฟนซ์โดยเฉพาะเลยไม่เขาแค่หวังแค่1แต้มตั้งรับเต็มรูปแบบแล้วใช่ครับในส่วนของเราเนี่ยเราเหมือนเรามีโอกาสยิงแต่เราไม่ยิงเหมือนเราเซตบอลหน้าประตูอะไรเงี้ยมันเสียดายที่ไม่ทำประตูครับมันเซตแล้วแต่ไม่จบใช่ครับมันไม่ใช่วันของเรามันไม่ใช่วันของเราเพราะฉะนั้น1แต้มวันนี้ก็ถือโอเคก็โอเคครับแต่เสียดายแอบเสียดายเหมือนกันเพราะว่าหวัง3แต้มไงหวังที่จะก้าวไปติด1ใน5ให้ได้ครับมาถึงแมตช์ต่อไปที่เราเจอกับอินซีเพื่อนตำรวจโจมองไงบ้างเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นอินซีเพื่อนตำรวจจริงๆแล้ว 2-3 แมตช์ที่เหลือเนี่ยก่อนที่เราจะไปเตะในบ้านเนี่ยเราหวังว่า3แต้มแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไปเล่นในบ้านเค้าอย่างน้อยๆเราก็ต้องมีแต้มออกมาครับก็หวังลึกๆว่าอยากได้3แต้มครับเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของเราภาพรวมของทีมพูดถึงความสมบูรณ์ของทีมในตอนนี้ถ้าเกิดว่าเต็ม10ส่วนตัวพี่โจ๊กให้เท่าไหร่เต็ม10เหรอผมว่าบางเกมเราได้ถึง9เลยนะบางเกมก็ได้8ครับมันอยู่ที่ว่าเหมือนเราจบสกอร์ได้อะบางทีเล่นดีแต่มันสกอร์ไม่ได้ครับบางวันเล่นไม่ดีแต่ว่าได้สกอร์มันอย่างเงี้ยฟุตบอลนะครับครับผมอะไรเกิดขึ้นได้ลูกกลมมีลมอยู่ข้างในนะครับวันนี้สุดท้ายแล้วให้กับปันโจฝากถึงแฟนๆหน่อยดีกว่าแมตช์ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับครับก็อยากจะให้เข้ามาเชียร์โอสถสภา150สระบุรีเยอะๆครับเป็นกำลังใจให้พวกเราเพราะว่าพวกเราตั้งเป้าไว้1ใน5เนี่ยก็อยากจะทำให้ได้ช่วยๆกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่โจครับขอบคุณครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชมครับร่วมกลมมีลมอยู่ข้างในแมตช์น่าสุขแน่นอนคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์ไพบูลย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับวันนี้1แต้มที่เราได้มาท่านอาจารย์มองเกมนี้ยังไงบ้างโอ้โหถ้าคือออกมาเยือนเนี่ยครับวันนี้คือในตามหลักจริงๆแล้วได้แต้มเนี่ยถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าพูดกันเราไม่ดูถูกทีมตรงข้ามนะเราเจอทีมอย่างทีมวันเนี้ยครับนะเราน่าจะได้3แต้มนั่นแหละเพราะว่าหมายคือเราต้องได้3แต้มอาจจะมีผิดฟอร์มเล็กน้อยถูกต้องจุดไหนครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสิ่งแรกก็คือวันนี้ผู้เล่นเราต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสุรเดชธงชัยเนี่ยเจ็บนะไม่ได้ลงแล้วตอนหลังมาเปลี่ยนอภิภูอีกครับนี่ผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่บางทีมันทดแทนกันไม่ได้แล้วก็สภาพสนามวันนี้สนามเนี่ยหนืดมากวันนี้มีฝนตกออกมาด้วยตกนักฟุตบอลก็บ่นทุกคนเลยวันนี้ล้ามากเลยเพราะว่าต้องใช้แรงเหมือนเพิ่มไป 20% ครับก็ทำให้ล้านะครับตอนเราไม่เคยซ้อมค่อยชินกับสนามอย่างนี้ด้วยนั่นคือสกอร์ที่เราได้มาวันนี้0-0แบ่งไป1แต้มใช่เกมที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าต้องบอกว่าเจอกับอีซีเพื่อนตำรวจอาจารย์มองไงบ้างมันก็ต้องเป้าหมายก็คือต้อง3แต้มอ่ะครับแล้วพอเจอทีมตรงเนี้ยนะทีมท้ายๆอย่างเงี้ยเราก็ต้อง3แต้มเพราะตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าต่อไปนี้คือเราแพ้ไม่ได้ใช่แล้วเจอทีมใหญ่หมดเลยใช่เจอทีมใหญ่เราแพ้ไม่ได้อย่างน้อยเราต้องได้แต้มหรือไม่ก็ต้องชนะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้อาจารย์ฝากถึงผู้ชมหน่อยดีกว่าให้มาเชียร์เราเยอะครับยังไงอย่าเพิ่งทิ้งทีมโอสถสภาเพราะว่านักฟุตบอลทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นเต็มที่ทำเพื่อสโมสรและสิ่งหนึ่งคือจะทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้ก็คือมาจากแฟนคลับครับนะที่เป็นแรงเสริมแรงบวกที่ดีมากเลยได้ครับแฟนคลับของโอสถสภาก็ดีมากนะครับที่ติดตามเรามาตลอดได้ก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับนะครับที่ให้กำลังใจกันครับผมวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ไพบูลย์มากครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้เป็นต้นไปพบกับผมดีเจต้นสรพงษ์จิตสุธรได้ทุกแมตช์การแข่งขันในโอสถสภา FC TV แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วห้ามพลาดครับผมจะส่งมอบความสุขความมันความฮาแล้วที่สำคัญผมมีของรางวัลมาฝากคุณผู้ชมทุกแมตช์การแข่งขันเริ่มต้นตั้งแต่แมตช์หน้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นแล้วห้ามพลาดรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่หน้าแฟนเพจของพวกเรานะครับที่ www.facebook.com/osonsaphafc นะฮะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์พวกเราก็ได้นะครับที่ www.osonsaphafc.com นะครับวันนี้ต้นลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่แมตช์การแข่งในครั้งหน้าอินซีเพื่อนตำรวจโดยเด็กๆเตรียมขอรางวัล